สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอดีตผู้พิพากษาชี้5ข้อสังเกตลั่นโบทีเคคือตัวขายความลับกระติกล่าสุดนายชนบทสุภศรีอดีตผู้พิพากษาได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กกฎหมายชนบทถึงทิศทางของคดีแตงโมระบุว่าด้วยความเคารพกันทั้งน้ำหนักพยานหลักฐานของศาลหากมีการสนทนาระหว่างกระติกจริงและพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำของกระติกและโบไว้แล้วในชั้นสอบสวนมีข้อสังเกตดังนี้ 1. เป็นการสนทนากันหลังเกิดเหตุสดๆร้อนๆทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้มีโอกาสปั้นเรื่องเสริมแต่งใดๆทั้งสิ้น 2. โบจะกลายเป็นประจักษ์พยานในส่วนที่มีการคุยระหว่างโบกับกระติกไม่ใช้พยานบอกเล่า 3. จึงไม่จำเป็นต้องมีคลิปเสียงการสนทนาของบุคคลทั้งสองแต่อย่างไร 4. เมื่อกระติกยังไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหาการให้การกับพนักงานสอบสวนหากไม่ได้ให้การไปตามความเป็นจริงกระติกก็มีสิทธิ์ถูกตั้งข้อหาให้การเท็จในภายหลังได้ 5. ส่วนการสนทนาของกระติกและโบจะสอดคล้องกับข้อขัดแย้งกันอย่างไรนั้นหากมีการนำตัวกระติกและโบไปขึ้นเบิกความต่อหน้าศาลศาลก็จะใช้ 5.1 หลักแห่งความเป็นจริง 5.2 หลักแห่งความสมเหตุสมผล 5.3 หลักแห่งความขัดแย้ง 5.4 หลักแห่งความเป็นไปได้ว่าใครพูดความจริงกันแน่ฟ้ามีตาครับน้องแตงโมท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ